พ่อค้าสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดี FC ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคุณครูคำพันธ์ตุลากันกับคุณพ่องามชมชื่นนะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของการสานตะกร้าค่ะเชิญชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับช่องคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะคะแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นนะคะวันนี้มาถ่ายทำที่นานะคะนาที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็บรรยากาศดีเช่นกันนะคะวันนี้สานตะกร้าตรงถัดจากการขึ้นรูปมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็คือขึ้นรูปโดยใช้หัวเข่านะตอนนี้พ่อกำลังสารใบตะกร้าอยู่นะคะตัวเป็นตัวตะกร้านะคะจะให้ FC ดูบรรยากาศมาที่อยู่ด้านหลังคุณพ่อนะคะจะเป็นทุ่งนานะทุ่งนานะที่มองเห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นต้นยูคานะต้นยูคาลิปตัสนะคะที่เป็นเขตแดนที่นานะของคุณครูคำพันธ์ตุลากันแล้วก็น้องเตือนใจวรรณานะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่นะคะโดยวันนี้เราจะมาถ่ายทำที่นาที่อยู่ใกล้บ้านนะคะซึ่งเป็นนาของคุณครูคำพันธ์และนาของน้องเตือนใจวรรณานะคะเข้าในนาก็ออกรวงสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะต้นยูคาลิปตัสนะมองไปเห็นรวงข้าวสวยงามนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะน่าชื่นใจนะคะเป็นวิธีการสานตะกร้าของคุณพ่อไม่ตกว่าเจียวไม่ตกได้ค่ะโอเคนะคะพ่อมีความสุขนะคะวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณพ่องามชมชื่นนะคะท่านเป็นคุณพ่อของคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะคะท่านอายุ86ปีนะคะแต่ท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสานตะกร้านะคะเพื่อให้ตะกร้าออกมาคุณภาพดีนะคะเวลาสารคุณพ่อก็จะกดลงไปด้วยนะเพื่อให้ตะกร้ามันแน่นใช่ไหมคะพ่อใช่ไหมคะกดลงไปแน่นๆเหรอพ่อ yeah. กดให้แน่นๆเหรอ yeah. โอเคนะคะ yeah. ค่อยๆใช้มือกดลงไปให้แน่นๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวตะกร้านะคะตัวตะกร้าแล้วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่สืบสานกันมานะคะแล้วก็พ่อก็สานตะกร้ามาเป็นเวลาอันยาวนานนะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสานตะกร้านะคะสำหรับในช่องนี้นะคลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการจักสานนะการจักสารนะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะมาให้กำลังใจนะคะถือว่าผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นผู้ทรงเกียรตินะเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ที่ให้ความอุปการะคุณเป็นผู้สนับสนุนนะคะที่ให้กำลังใจติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณช่องของคุณครูคำพันธ์นะคะก็จะนำเสนอใน2ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะการสอนภาษาไทยนะคะรวมพันคุณครูคำพันธ์ก็จะลงคลิปการสอนนะเทคนิคการสอนต่างๆไม่ว่าจะเพลงเป็นเพลงภาษาไทยที่คุณครูคำพันธ์แต่งขึ้นมาเองนะคะเป็นเทคนิคการสอน active learning
นะ BBL นะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะเพื่อเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะและอีกประเด็นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวของคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะก็จะถ่ายทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตนะการดำรงชีวิตนะซึ่งคุณครูคำพันธ์นะคะก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะคะคุณพ่อก็สอนให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเดินตามรอยพ่อสอนนะคะพ่อเป็นคนขยันมากเลยนะคะสารตะกร้าทุกวันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะเย็นสบายใต้ต้นยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็มีลมพัดมาอ่อนๆ นะลมพัดมาด้วยทำให้เย็นสบายนะคะในน้ำมีปลานะคะนาข้าวแปลงที่อยู่ใกล้บ้านนะก็จะมีน้ำเยอะนะมีน้ำก็มีปลาด้วยนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะรวงข้าวใหญ่แสดงให้เห็นว่าต้นข้าวอุดมสมบูรณ์นะคะต้นข้าวอุดมสมบูรณ์ปีนี้ก็น่าจะให้ผลผลิตดีนะคะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแล้วก็การอนุรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยด้วยนะคะในช่องของคุณครูคำพันธ์นะคะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยนะคะเราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ใช้ภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะสืบทอดอนุรักษ์ความเป็นไทยให้ยั่งยืนสืบไปนะคะเหมือนกับคุณพ่อที่กำลังจักสานตะกร้าอยู่นะคะก็เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้กับท่านผู้ชมนะที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะให้กับคุณพ่องามชมชื่นนะคะแล้วก็ในช่องของคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะคะคุณพ่อท่านก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นเวลานานนะจนท่านมีความเชี่ยวชาญในการสานตะกร้านะคะท่านภูมิใจที่ได้ทำคุณประโยชน์นะกับชุมชนกับผู้อื่นนะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีการดำรงชีวิตนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดียึดหลักความพอเพียงนะคะยึดหลักความพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพนะคะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนนะปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะทุกอาชีพถือว่ามีเกียรตินะคะมีเกียรติหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอาชีพที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะก็ถือว่าเราเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะคะทุกท่านเลยนะคะผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านก็เช่นกันนะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงเกียรตินะท่านที่ท่านอาจมีความรู้นะมากกว่าคุณครูคำพันธ์ในหลายๆด้านนะคะก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านในช่องของคุณครูคำพันธ์และคุณพ่องามชมชื่นนะคะคุณพ่อเหนื่อยไหมคะ yeah. พ่อเหนื่อยไหมคะ yeah. เหนื่อย วันนี้เหนื่อยแล้ว yeah. นี่ก็
ก็จะมีเหนื่อยบ้างนั่งแซนกับแซ่สิเออพ่อไม่เหนื่อยพ่อบอกว่าไม่เหนื่อยพ่อมีความสุขไหมมีความสุขอยู่โอ้พ่อมีความสุขนะคะเพราะว่าพ่อได้ทำในอาชีพที่พ่อรักนะคะการสานตะกร้าสานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูคำพันธ์ก็จะนำตะกร้าไปขายช่วยคุณพ่อมาเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อก็อาชีพสานตะกร้าของคุณพ่อนี่แหละนะคะที่ส่งให้คุณครูคำพันธ์ได้เล่าเรียนหนังสือนะคะคุณคำพันธ์ก็เดินรอยตามคุณพ่อมาเดินทำตามคุณพ่อสอนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำคุณงามความดีทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติทุกคนเลยนะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีนะคะที่ดีของทุกคนนะคะที่ปฏิบัติเช่นนี้นะคะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเย็นสบายนะคะลมพัดมานี่เย็นมากเลยนะคะลมพัดอ่อนๆนะกระทบกับรวงข้าวพลิ้วไหวโอนเอ็นไปมานะคะแล้วก็มีกลิ่นเกสรดอกข้าวนะคะหอมเย็นชื่นใจนะคะหอมเย็นชื่นใจช่างเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะที่สวยงามชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีอากาศเย็นสบายค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะคะที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็เทคนิคการสานตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาในครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหน่อไม้ดองการถนอมหน่อไม้ตดต่างๆนะคะก็จะนำเสนอให้ FC ได้ดูนะคะในคลิปถัดไปนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณ FC เป็นอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูคำพันธ์ตุลากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อคะสวัสดี FC ค่ะคุณพ่อคะสวัสดี FC ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ